ใครไม่เฮงกูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮงเครื่องซีลสูญญากาศ Face Sealer สินค้าเพื่อการต่อยอดธุรกิจ SME Nebula.th เครื่องรางของขลังระดับพรีเมียมไม้ติดบ้านต้นไม้มงคลสไตล์มินิมอลที่ทุกคนควรมีติดบ้านปูโยช็อปถูกทุกวันไม่ต้องรอโปรโมชั่นเข้ามาวันไหนก็ถูกชัวร้านนพรัตน์20ขายส่งสินค้าทุกอย่าง20มีให้เลือกมากกว่า 10,000 รายการสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยอ้าปากค้างสตูดิโอสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการใครไม่เฮงกูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮงนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้ากวนอูศาลเจ้ากวนอูคลองศาลฮะผมบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นศาลเจ้ากวนอูแรกของประเทศไทยสุดยอด285ปีตั้งแต่แบบโหสมัยไหน285ปีผมถามผู้รู้ดีกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่ก็ช่วงปลายของอยุธยาราชวงศ์บ้านพลูหลวงอ่าฮะนะคะเคยดูอเจ้าไหมเคยดูอเจ้านี่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับก็ไล่มาสมเด็จพระนารายณ์พระเพทราชาพระเจ้าเสือพระเจ้าท้ายสะแล้วก็บรมโกศคุณได้เรียนหรือเปล่าหนูรู้แต่หนูดูอเจ้าหนูถึงพระเจ้าเสือนี่วันนี้ทาปากแดงมาด้วยนะไม่ได้สิมาหาเจ้ามาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องรับความเป็นสิริมงคลสีแดงครับมีลิปสติกไหมครับผมยังไม่แดงอยู่คนเดียวเลยตรงนี้นะครับผมบอกให้เป็นท่าเรือนะเป็นโป๊ะเนาะแต่ไม่สามารถลงได้นะต้องมีเรือส่วนตัวเท่านั้นถึงจะมาตรงนี้ได้แต่ถ้าใครขับรถมาตรงเส้นถนนด้านหน้าเขาเรียกสมเด็จเจ้าพระยาซอย3เดินเข้ามาหรือจะขับรถเข้ามาก็ได้พอเข้ามาริมน้ำแบบนี้คุณจะเจอศาลเจ้ากวนอูเชื่อกันว่าศาลเจ้ากวนอูคลองศาลสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือตรงกับสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงในราชวงศ์ชิงผู้สถาปนาให้กวนอูเป็นจงอี้เซินอู่กวนเซิ่งต้าตี้ซึ่งมีความหมายว่ามหาเทพกวนผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจงรักภักดีคุณธรรมและความกล้าหาญปัจจุบันศาลเจ้ากวนอูคลองศาลมีการนำสำเนาโฉนดที่ดินมาเหน็บไว้ที่เอวของเทวลูกเพื่อขอพรให้ขายที่ดินได้สำเร็จสมดังตั้งใจยังไงก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอขอบคุณเฟสซีเลอร์จ้าเครื่องซีลสุญญากาศคุมมุมอิ่มมีตั้งแต่ราคา 2,000 กว่าบาทนะใช้ภายในครัวเรือนจนไปถึงระดับ SME และเครื่องซีลเนี่ยเวลาคุณมีอาหารเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยคือคุณควรถนอมให้มันอยู่ได้นานมากขึ้นหรือถ้าพี่เปิดร้านนะพี่อยากส่งของแบบไม่มีกลิ่นก็ได้เลยเหมือนกันค่ะนอกจากเครื่องซีลแล้วเขาจะมีของเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดติดตามได้เลยครับที่เพจเฟสซีลเลอร์ครับผมเนบูล่าเครื่องรางของขลังระดับพรีเมียมนะเขากิ๊บเก๋แบบว่าสไตล์ทันสมัยมีการดีไซน์ที่ดูดีมากและที่สำคัญไม่ใช่แค่เลี่ยมทองธรรมดาเหมือนรุ่นแม่ๆเราแล้วเลี่ยมทองแบบมีเพชรมีพลอยแล้วก็มีดีไซน์แบบเก๋ๆมากเลยค่ะพี่เจ๊ลองเข้าไปติดตามได้นะฮะใน Instagram นะครับ nebula.th ครับผมไม้ติดบ้านจ้าเพจไม้ติดบ้านฮะมีไม้มงคลสไตล์มินิมอลนะฮะทั้งโพ7สีสนญี่ปุ่นเจแปนแบ็คพายก็มงคลรวมทั้งทับทิมแคะค่ะเอฟให้ทันด้วยเพราะว่าเขามีแบบจำนวนจำกัดมากใช่เพราะว่าเขาไม่ขายในอินบ็อกซ์นะเขาขายอย่างเดียวคือหน้าเพจล้วนๆเลยนะครับเพราะนั้นอย่าลืมเข้าไปกดตามที่ไม้ติดบ้านครับผมร้านปูโยช็อปจ้าร้านปูโยช็อปเนี่ยเขาจำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านมากกว่า 5,000 รายการเลยนะตัวเองที่สำคัญเนี่ยราคาถูกเวอร์เนาะอุ้มอิ่มถูกมากพี่และที่สำคัญนะ7สาขาเลยโอ้มีตั้ง7สาขาแน่ใช่ปุยโยช็อปปุยโยช็อปซื้อออนไลน์ได้ทั้งใน Lazada แล้วก็ Shopee นะฮะหรือ LINE @puyoshop ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ปุยโยช็อปไทยแลนด์ครับผมร้านนพรัตน์20จ้าร้านนพรัตน์20เนี่ยเขาขายส่งสินค้าทุกอย่าง20และสินค้าราคาพิเศษด้วยก็คือมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าสินค้าเขามีให้เลือกมากกว่า 10,000 รายการโอกาสดีๆสำหรับท่านที่ต้องการเปิดร้านใหม่นะคุณสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่ www.noparat20.com ค่ะและ LINE ID @noparat20shop ครับผมนี่ฮะศาลเจ้ากวนอูตรงเนี้ยพี่เพิ่งเห็นป้ายไหมยังเขียนว่าอำเภอคลองศาลจังหวัดธนบุรีเลยใช่ครับเอาละฮะตอนนี้เราอยู่กับ
พี่ชาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผมถามหน่อยศาลเจ้ากวนอูตอนนั้นยังเป็นอำเภอคลองสานอยู่ใช่ครับและเป็นจังหวัดธนบุรีใช่ครับตอนนี้มีบ้านจังหวัดธนบุรีเธอไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนาะเออฮะที่นี่เนี่ย285ปีแล้วหรอใช่ครับเล่าประวัติให้ผมฟังหน่อย285ปีตั้งแต่ก็มีชาวจีนฮกเกี้ยนนะครับอัญเชิญมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2279 2279ถ้านับปีนี้ก็ประมาณ285ปีพอดีโอ้ครับแล้วมีองค์เขาเรียกอับป๋ากวนอูหรือเราเรียกเองว่าป๋าอินเรียกเองอ่าฮะปกติเขาเรียกว่าอะไรครับอย่างพี่ชายเรียกว่าอะไรของผมจะเรียกว่าอากงครับอากงครับอากงแล้วแต่คนเรียกเนาะแต่ง่ายๆเลยก็คือเจ้าพ่อกวนอูถูกไหมฮะใช่ครับก็คือตอนแรกองค์เล็กๆตอนนี้ก็คือเปลี่ยนองค์สร้างขึ้นมาเรื่อยๆมีอยู่ทั้งหมดกี่องค์ครับ3องค์ครับตอนนี้มี3องค์ตั้งแต่เล็กกลางและก็ใหญ่ศาลเจ้ากวนอูคลองสานมีประธานด้วยกัน3องค์คือองค์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสุดกับองค์กลางที่สร้างขึ้นในสมัยธนบุรีและองค์หลังสุดในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีความเชื่อว่าเป็นเทพกวนอูที่ได้รับการบูชาขึ้นเป็นเทวาธิราชเง็กเซียนฮ่องเต้พระเจ้าตากสินมาที่นี่ด้วยเหรอครับก่อนจะไปกีฬาทัพที่จันทบุรีครับเพราะอาป้ากวนอูเป็นนักรบครับเป็นแม่ทัพถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไปรบอ่ะอ่าฮะเราก็ต้องมาหาเทพเจ้าที่นับถือใช่อย่างคุณลุงอิ่มเนี้ยเห็นไหมเห็นอะไรอ่ะพลังงานโอ้ยมีทุกสันเจ้าอ่าฮะพลังงานดีๆเนี่ยมีทุกสันเจ้าเพราะว่ากว่าสันเจ้าจะสร้างได้เนี่ยมันต้องเกิดจากความตั้งใจของลูกหลานเนาะเมื่อเกิดความตั้งใจสิ่งที่สร้างมาแรงศรัทธาแรงบันดาลใจที่ทำให้เขามีวันนี้มันก็ทำให้อยู่ในศาลเสมอแต่ยิ่งศาลเนี้ยเป็นศาลที่ไม่เคยขาดคนไหว้เนาะเฮชาเนาะครับผมไม่แม้แต่ระดับพระมหากษัตริย์อ่ะก็ยังมาไหว้ที่นี่อันนี้นี่คือพี่ชาเคยอยู่ในเหตุการณ์ไหมตอนเวลาแบบมีพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยมาราชวงศ์มาเนี่ยอยู่ครับอยู่ในเหตุการณ์ครับมาอยู่แล้วใครจะมาคือจะอยู่ค่ะคอยจุดเทียนชนวนส่งให้ด้วยแล้วก็ตีกลองให้ด้วยแล้วก็รับมาลัยไปถวายให้อากงด้วยตัวจริงซึ่งที่ตรงนี้เนี่ยเราก็มาเนาะในชงชิวเราก็มาในการจัดทริปคราวนี้ทำไมตอนนั้นทำไมเราถึงเลือกที่นี่คืออิ่มรู้อยู่แล้วว่ามีที่นี่เนาะแล้วก็ด้วยความที่อาจารย์ใหญ่ของบ้านก็บอกอยู่แล้วว่าที่นี่เจ๋งที่สุดแล้ว แล้วด้วยความที่เรามีเซนส์มีสัมผัสเนี่ยพอเรามาถึงเนี่ยเราก็รู้เลยว่าโอ้โหสุดยอดอ่ะเพราะว่าตอนที่มาต่อชะตาชีวิตแม่เราก็มาทำที่นี่เราจะมาปล่อยปลาที่นี่เสมอทุกๆครั้งที่มีคราวเคราะห์หรือทุกๆครั้งที่จะต้องต่อชะตาหรือว่าสะเดาะเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าที่เนี่ยมันมีพลังแห่งการส่งไปถึงสวงสวรรค์มากใครจะว่าเราเวอร์ก็ได้นะแต่ว่าเราเชื่อแบบนั้นแล้วเราก็ศรัทธาที่นี่มากอะไรฮะพอเข้ามาข้างในนะบรรยากาศอบอุ่นเนาะพี่เจ๊บรรยากาศอบอุ่นจริงๆข้างในเย็นด้วยแหละเอางี้ดีกว่าคุณบีมคุณเห็นอะไรไหมผมสังเกตดูนู่นครับมีฝรั่งแบกเสาอยู่เออทำไมอ่ะแปลกเออนี่สันเจ้าจีนนะใช่มีฝรั่งแบกเสาอยู่ทำไมอ่ะพี่ชาอ๋ออันนี้มันเป็นฟันจินตนาการของช่างชาวจีนครับสมัยนู้นเลยเหรอครับกี่ปีแล้วอันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ200ปีครับฝั่งด้านนี้นะครับผมนู้นด้วยเออเนี่ยฝรั่งแบกเสาแต่นี้ฝั่งนี้จะเป็นปูฝั่งนี้จะเป็นปูฝั่งนู้นทำไมถึงเป็นฝรั่งก็สมัยก่อนครับฝรั่งมอมเมาฝิ่นในประเทศจีนใช่ใช่ใช่มีอยู่ยุคนึงที่ฝรั่งเนี่ยเอาฝิ่นไปที่จีนใช่ไหมฮะแล้วก็คนจีนก็ติดฝิ่นกันเต็มไปหมดแล้วก็ลบสู้ไม่ได้ช่วงปลายราชวงศ์ชิงก็สมัยนั้นแหละสมัยฮ่องเต้เสียนเฟิงแล้วก็ซูซีไทเฮาฮยุคนั้นน่ะที่มีสงครามฝิ่นเป็นตอนนั้นแหละนั่นก็ผ่านมาเขาก็เลยทำเป็นเหมือนประมาณว่าให้แบกเสาให้หนักให้แบกคานกดเอาไว้ให้ทำความดีซะบ้างอะไรประมาณนั้นกดเอาไว้แล้วทำไมฝั่งนี้ถึงเป็นปูฝั่งนี้เป็นปูปูมีหลายขาป่ะเลยแบกได้ไม่ได้เรียกได้ว่าเขามายักหน้านะเธอใช่ไหมใช่ครับจริงๆปูถูกเคยกระดองปูกระดองปูนี่อ่านคำว่าเขียมแปลว่ายศถาบรรดาศักดิ์ส่วนปูมีไหลขาก็ความคิดก็เหมือนกับว่าไม่ให้คานโยกเยกไปโยกเยกมาถ้าพูดเรื่องแบกเสาอึ้งสิ
เออไม่หรอกผมถามแกมาก่อนแล้วผมเลยกล้าพูดจริงเหรอคราวนี้องค์ประธานอย่างที่บอกเนาะศาลเจ้ากวนอูก็ต้องเป็นเจ้าพ่อกวนอูองค์ที่เก่าแก่ที่สุดก็คือก็ต้อง200กว่าปีครับอยู่ไหมอยู่ครับว้าวองค์ใหญ่ๆเลยเหรอองค์เล็กครับองค์200ขนาดไหนอ่ะก็ประมาณขนาดนี้ครับแค่นี้เองเหรอครับผม200กว่าปีนะครับอย่าลืมสิว่าพี่เพียชาองค์เล็กเนี่ยเพราะว่าครับพี่เฮียชาคนที่นำมาที่เป็นชาวจีนฮกเกี้ยนคนนั้นอ่ะคือเขาพกมาจากเมืองจีนใช่ไหมครับผมเอาเหรอเอามาด้วยใช่ไหมก็เลยเป็นองค์เล็กเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจครับเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูก่อนนะว่าองค์แรกเนี่ย200กว่าปีเนี่ยลักษณะเป็นไงและอยู่ตรงไหนเนาะและเดี๋ยวเรื่องการไหว้เทคนิคอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาว่ากันไปคุณอุ๋มอิ๋มมาตรงหน้านี้เลยนะคนลุกไปหมดเลยทำไมครับรู้สึกดีมากเลยพี่ฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นเป็นปากรูเนาะแต่องค์200กว่าปีอยู่ไหนครับนี่ครับอยู่หลังกระถางธูปนะครับองเล็กๆเลยนะครับอยู่นี่เองอยู่นี่เลยเหรอครับนี่ต้องมองด้านข้างทั้งที่ต้องมองด้านข้างถึงจะเห็นแล้วองค์ไม่ใหญ่ด้วยที่เห็นเนี่ยคืออันนี้คือองค์แรกครับองค์แรกแล้วหลังจากนั้นก็สร้างองค์ที่2องค์ไหนครับองค์ที่2ยกมืออยู่ข้างในครับที่ยกมือครับที่ยกมือขอโทษนะฮะผมรู้สึกแก๊ส Say hello ถูกจริงน่ะ Say hello อยู่แล้วองค์ต่อไปพิชาอันนั้นคือเป็นองค์ใหญ่เลยครับฮะนั้นก็เป็นเง็กเซียนฮ่องเต้แล้วครับอ๋อหรือที่เขาเรียกว่าอะไรกวงเสียที่กุงกวงสีที่กุงใช่ป่ะครับถูกไหมใช่ครับเทียบเทียนใต้ตีกวงสีที่กุงกวงสีที่กุงก็คือเป็นฮ่องเต้ในแบบฉบับของกวนอูเขาจะเปลี่ยนกันทุกๆปีหรอครับคุณอมินเขามีรอบของเขาบนสวรรค์อ๋อแต่ไม่ใช่เป็นทุกๆปีไม่ใช่ทุกปีแต่รอบที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือเป็นอปากวนอูใช่ที่เป็นฮ่องเต้อิ่มไม่แน่ใจนะพี่เจแต่ว่านี้จากที่อาจารย์ใหญ่เล่าให้ฟังนะก็คือเหมือนอปาเนี่ยในครั้งนึงเนี่ยก็เคยขึ้นเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้แล้วในบนสวรรค์นะคะแต่ว่ารอบใหม่เนี่ยไม่รู้เป็นใครใช่เป็นหยกอ๋องไตตีหยกอ๋องไตตีกวนเสียที่ก็เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าคือใครแต่ว่าด้วยตำแหน่งเง็กเซียนฮ่องเต้ปัจจุบันคือหยกอ๋องไตตีกวนเสียที่กุมนี่แล้วพอมาตรงนี้นะสิ่งที่เราเห็นอีกอย่างนึงถอยหลังมาเลยครับนี่ผมเห็นเหมือนอาปาเราเนี่ยพกกระดาษเต็มไปหมดอันนี้คืออะไรพี่ชาอันนี้คือเป็นโฉนดครับครับโฉนดที่เขาถ่ายมาเพื่อที่ว่าใครต้องการจะขายก็ต้องถ่ายสำเนามาครับอ๋องั้นแปลว่าที่เสียบๆเนี่ยคือโฉนดที่ดินทั้งหมดเลยใช่ครับแปลว่าอาปาคนอูเก่งในเรื่องการขายที่เหรอก็เป็นความเชื่อครับแต่ทีนี้ว่าคนที่จะขายก็ต้องเขียนเบอร์โทรด้วยเขียนราคาด้วยส่วนคนที่จะซื้อเขาก็มาขอเปิดอากงอากงขอดูที่สักแปลงนึงมาขอเปิดดูพอถูกใจก็โทรคุยกันเองเลยอย่างนี้ครับอ๋อนั่นว่ามีคนมาเปิดดูมีคนมาเปิดดูด้วยเปิดดูเอ้ยเอาที่ตรงนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยเหรออ่าครับอ๋อเหมือนจับดวงสมพงษ์เลยนะพี่เจ๊เหมือนอากงเป็นองค์กลางแล้วก็ระหว่างผู้ค้ากับผู้ขายแล้วนะเนี่ยเรื่องที่ดินเราต้องไปซื้อฝักบุ้งถวายเจ้าพ่อม้าด้วยนะครับเพื่อให้ม้าวิ่งไปเอาม้าใช่ไหมคะครับเอาหรอต้องพาเจ้าของม้าไงเส้นเจ้าพ่อม้าแล้วถ้าสมมติว่าคนอื่นไม่รู้อีโนอีเนงมาถึงมาเสียบแล้วก็มาขอแค่นี้แต่ลืมก็ช้ากว่าคนอื่นไงก็ได้ช้ากว่านั่นแหละครับอาจจะได้แต่ช้าหน่อยพูดถูกต้องครับจะได้ช้ากว่านั่นแปลว่าอย่างนี้คุณควรจะซื้อฝักบุ้งมาตั้งแต่แรกเลยไม่ที่นี่มีไหมคะวันนี้ไม่มีครับปกติมีไหมปกติมีครับเพราะปกติเมาผมว่าควรปลูกผักบุ้งไว้หลังศาลนะอุ้ยถ้ายังคือหูไหมใช่นี่คือหูเลือดนะหูเลือดครับเขียนเป็นเลือดสุดยอดใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง